สวัสดีค่ะเพื่อนไปในเกาหลีกับป้าใหญ่วันนี้นะคะพาทุกท่านนั่งเครื่องบินจากสนามบินคิมโปไปเที่ยวยังภาคใต้ของเกาหลีกันค่ะเมืองที่เราจะไปนะคะชื่อเมืองซุนชอนเป็นเมืองนิเวศวิทยาหรือว่าเมืองสีเขียวนั่นเองนะคะเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากๆเลยค่ะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนค่ะเราใช้เวลาเดินทางนะคะจากสนามบินคิมโปไปยังสนามบินคิมแฮหรือว่าสนามบินพูซันนะคะ1ชั่วโมงกับอีก10นาทีค่ะนี่แหละค่ะใกล้จะถึงแล้วนะคะมองเห็นแผ่นดินอยู่ข้างล่างนะคะเขียวนะคะดูแล้วสดชื่นสบายตาตอนนี้เครื่องกำลังแลนดิ้งค่ะออกมาแล้วนะคะเราก็นั่งรถไฟนะคะเดินทางมาจนถึงเมืองซุนชอนแล้วก็ต่อด้วยรถเมล์นะคะเข้าที่พักมาเที่ยวที่เมืองซุนชอนครั้งนี้นะคะก็พักเกสต์เฮาส์นะคะเอาสะดวกเข้าไว้ก่อนนะคะอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟค่ะก็มีสาวน้อยสองสาวนะคะลูกสาวแล้วก็เพื่อนลูกสาวมาเที่ยวด้วยนะคะนี่ค่ะคุณแม่มาถึงก็อยากได้เลยนะคะเอากระเป๋าเข้าห้องปุ๊บนะคะลงมาหาอาหารทานกันตรงที่พักของเกสต์เฮาส์นะคะก็จะมีของขายน่ารักมากเลยค่ะเป็นพวกแฮนด์เมดทั้งหมดเลยนะคะก็ได้กลับบ้านหลายชิ้นเหมือนกันนะคะค่ะเชิญมาทานอาหารเย็นกับป้าใหญ่นะคะมื้อนี้ก็จัดหนักนะคะเป็นหมู3ชั้นฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะที่เมืองซุนชอนนะวันนี้เราก็จะเริ่มเที่ยวกันแล้วล่ะค่ะเราจะไปที่หมู่บ้านนักอันอึบซองนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่จะรับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกด้วยเช่นกันนะคะถึงแล้วค่ะหมู่บ้านนักอันอึบซองนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณนะคะสร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจซอนอายุก็มากกว่า600ปีนะคะหมู่บ้านนี้นะคะก็โด่งดังมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถ่ายทำหนังละครต่างๆหนังโบราณย้อนยุคนะคะไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็มีคนมาถ่ายทำตลอดนะคะนี่ค่ะหนังละครที่เขามาถ่ายทำที่นี่นะคะหลายท่านอาจจะเคยได้ชมแล้วก็ผ่านตามมาแล้วนะคะตรงนี้นะคะเป็นป้ายประกาศนะคะอิสรภาพของเกาหลีจากญี่ปุ่นค่ะในวันที่1มีนาคมปีคศ1919ก็ร้อยกว่าปีที่แล้วนะคะและเมืองซุนชอนนะคะก็เป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นที่ประกาศอิสรภาพเกาหลีออกจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวป้าใหญ่จะพาเดินชมในหมู่บ้านนะคะซึ่งเป็นบ้านแบบโบราณจริงๆเลยค่ะสวยงามมากนะคะข้างนอกเป็นแบบโบราณเหมือนสมัย600กว่าปีที่แล้วหลังคายังมุงแฝกอยู่เลยนะคะแต่ข้างในนะคะขอบอกว่าทันสมัยสุดๆเลยค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ด้วยความสะดวกทุกอย่างทันสมัยในยุคสมัยศตวรรษที่21จริงๆค่ะถ้าเรามาเที่ยวหมู่บ้านโบราณแบบนี้นะคะเห็นหลังคาบ้านมุงแฝกนี่คือชาวบ้านนะคะถ้าหลังคามุงกระเบื้องนะคะก็จะเป็นข้าบดีหรือว่าเป็นอีกชนชั้นหนึ่งค่ะค่ะเดี๋ยวป้าใหญ่จะปล่อยให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวตามสบายนะคะได้เล่นมาตรงนี้เนี่ยอุ้ยดอกใบสวยมากเลยค่ะฝนหยุดตกนิดนึงนะคะแต่ก็ยังไปปล่อยนะคะเดินเข้ามาที่จวนผู้พิพากษาค่ะนี่นะคะก็จะเจอนะคะเขากำลังตรวจสอบคดีกันอยู่เลยนะคะตอนนี้ทุกคนก็นะคะป้องกันตัวเองนะคะใส่แมสหมดทุกคนเลยนะคะทันสมัยเนาะดูสิคะขนาดซาโต้นะคะหรือว่าผู้พิพากษานะคะหรือผู้บัญชาการเนี่ยก็ยังต้องใส่แมสนะคะมุมนี้นะคะก็เป็นมุมที่ถ่ายหนังละครนะคะเยอะที่สุดอันนี้เป็นทางเดินบนป้อมกำแพงนะเดินมาก็มาเจอนะคะน้องแพะกำลังเล็มหญ้าอยู่เลยค่ะวันนี้ฝนตกนะคะภูเขาก็ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกนะคะค่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปวัดซอนอัมซากันค่ะ
วัดนี้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้วนะคะถึงวัดแล้วล่ะค่ะเราต้องเดินเข้าไปนะคะประมาณกิโลกว่าวันนี้ฝนตกนะคะหมอกก็ลงเยอะมากเลยแต่ว่าอากาศสดชื่นมากเลยค่ะดูสิคะน้ำไหลโอ้โหนะคะอากาศดีมากๆเลยกันที่นี่นะคะคนมาเที่ยวเยอะนะคะขนาดฝนตกนะคะนี่ค่ะสะพานซึงซอนเกียววันนี้ที่ป้าใหญ่กับลูกๆมานะคะก็เป็นช่วงที่เขามีงานเทศกาลโคมไฟพอดีเลยค่ะหรือวันวิสาขบูชานั่นเองนะคะอากาศค่อนข้างเย็นค่ะเดี๋ยวพาลูกแวะทานชาแป๊บหนึ่งนะคะที่วัดนี้นะคะก็จะมีชาที่โด่งดังมากซึ่งพระเนี่ยนะคะจะขึ้นไปเก็บบนภูเขานะคะนี่ค่ะแวะกันคนละแก้วนะคะทานคนละแก้วเสร็จแล้วก็เดินเข้าวัดกันค่ะวัดนี้นะคะสร้างมานานมากแล้วนะคะอายุประมาณ 1,500 กว่าปีนะคะที่โด่งดังมากเลยก็คือต้นแม่ฮวานะคะนี่ค่ะอายุตั้งแต่350ปีนะคะไปจนถึง650ปีโดยประมาณโหขอเรียนให้ทราบเลยว่าช่วงเดือนกุมภาหรือว่ามีนานะคะถ้าท่านมาเที่ยวที่วัดนี้นะคะมาชมความงามของต้นแม่ฮวาก็ดอกสวยเป็นสีชมพูบานสะพรั่งเลยนะคะช่วงนั้นจะมีคนมาที่วัดนี้นะเพื่อมาชมดอกแม่ฮวานะคะเยอะมากเลยค่ะนี่เราเดินมาทางด้านหลังของวัดนะคะจะเห็นนะโอ้ต้นไม้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็เห็นเป็นภูเขาอยู่ด้านหลังนะคะนี่คือภูเขาโจเคซันนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะภูเขาลูกนี้นะคะสูงถึง800กว่าเมตรโดยประมาณนะคะโหทุกท่านคะอยากให้ทุกท่านมาเที่ยวจริงๆเลยค่ะอากาศสดชื่นมากเลยค่ะนี่เดินมาทั้งวันนะคะหิวค่ะ นะคะขอจัดอาหารว่างหน่อยนะคะถึงที่พักแล้วค่ะวันนี้ขออนุญาตกินยาแก้หวัดพักผ่อนก่อนนะคะโดนฝนทั้ง2วันเลยค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะฝนตกหนักมากเลยนะคะพรุ่งนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะเที่ยวได้หรือเปล่านะค่ะกดติดตาม EP 2ตอนต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ